คุณผู้ชมครับคลิปสั้นบ้านทุ่งวันนี้สตางค์จะพามาซื้อของกลางแม่น้ำเพชรบุรีปกติเราจะได้ยินว่ามันมีรถพุ่มพวงใช่ไหมครับแต่ที่นี่เขามีเรือพุ่มพวงมีเรื่องราวของอะไรบ้างที่ขายอยู่บนเรือเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เท่มากเลยบริการขายตลอดริมสองฟากฟังแม่มีอะไรบ้างอ่ะจอดได้ไหมมาสวัสดีครับผมอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะมันเป็นพวกของใช้ของกินทุกอย่างต่างสตางค์ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยได้นิดนึงนะคุณผู้ชมปกติแล้วเราเห็นว่าบนบกเนี่ยมันจะมีรถพุ่มพวงเนาะที่มันคอยบริการขายไปตามหมู่บ้านน่ะแต่ที่เพชรบุรีก็เท่กว่าสตางค์ก็เปรียบเทียบว่ามันคือเรือพุ่มพวงแต่คนที่นี่จะรู้จักว่าเรือเจ๊กหน่อยเรือเจ๊กหน่อยนะครับขายร่วมมา40กว่าปีแล้วครับ40กว่าปีแล้วไหนๆๆแนะนำหน่อยว่าเรือลำนี้มีอะไรบ้างเรือลำนี้เหรอมีพวกน้ำโอเลี้ยงน้ำชาน้ำแข็งอ๋อมีโอเลี้ยงน้ำชาน้ำแข็งอันนี้คือน้ำชาแล้วก็พวกยารักษาโรคแล้วก็เป็นพวกขนมของแห้งใช่พวกของแห้งของแห้งและของสดมีมั้ยของสดไม่ได้ขายค่ะแล้วสดกับเพื่อนแล้วเนี่ยอ๋ออันนั้นสดกว่าเพื่อนแล้วคือใครอ๋อโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสดของแห้งนะขนมสารพัดเลยนะลุงเนาะไอ้ขนมลูกเต๋าขอดูหน่อยได้ลูกเต๋าขนมลูกเต๋าขนมพื้นที่ที่ชาวบ้านทำเองไอ้ขนมลูกเต๋าเนี่ยต้องบูดพร้อมเอาเลี้ยงเพราะมันติดคอไม่ติดเฮ้ยจะยืนใจอร่อยโอเลี้ยงอร่อยทางนี้โอเลี้ยงจะอร่อยนะเข้มข้นโอเลี้ยงอร่อยเข้มข้นแล้วมันคู่กันเลยอ่ะอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะตัดขนมโบราณครับข้างหนึ่งเป็นฟักแฟงแฟงกับถั่วกับถั่วครับเป็นขนมพื้นที่ของมาตาพูดเลยเฉพาะเลยอร่อยคุณผู้ชมครับนี่คือเรือที่ให้บริการเสิร์ฟความอิ่มหนำสำราญท่ามกลางลำน้ำแม่น้ำเพชรบุรีครับพบความสุขความอิ่มหนำสำราญได้ที่เรือเจ๊กหน่อยบางตะบุนจังหวัดเพชรบุรีครับภัตตาคารบ้านทุ่ง